พาวเวอร์รูปสมุยครับนักชกจากศรีสะเกษวัย33ปีตอนนี้เจอกับทางยอดคมประตักซินบีมวยไทยครับยอดคมประตักอายุ26ปีนะครับนักมวยจากจังหวัดนครศรี2ทีมภูเก็ตไฟคลับครับนี่คือยกที่3ครับเรทแรกๆตั้งราคาประมาณสัก53ครับ1ต่อ53แต่ตอนนี้ยกที่3นี่ราคาเสมอครับเสมอแดงครับดูกันครับเป็นยังไงคู่นี้นาโบมาแต่ว่าโดนปัดขาครับ29เจอกับ30อัพครับเป็นยังไงในไฟนี้เดี๋ยวคมปตักเนี่ยอายุ29นะครับส่วนรัมโบ้อายุ33ครับก็ถือว่าเป็นตัวเก๋าครับโยนเข่าขวาไปครับรัมโบ้ราคาเสมอแดงครับยอดคมปตักว่าไงเบียดครับกรรมการยังกดอยู่ครับเกมคู่นี้จะไม่เร็วนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเป็นเกมตึงๆดึงๆหรือเปล่าแรมโบ้เตะขวายอดคมปตักยอดคมปตักถอยหายจังหวะสาดซ้ายครับเอาครับมาแรงๆหนักๆเหมือนกันครับดูการชกดีครับยอดคมปตักแต่ว่าแรมโบ้สาดแข้งขวานำไปก่อนเบียดมาจับตีซ้ายครับก็ถือว่ามีรายการต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับแรมโบ้ครับทุกวันนี้ไปต่อยวันลุมพินีก็มีครับไฟล่าสุดของแรมโบ้นะครับก็ชนะยอดคมปตักนี่แหละครับที่ดำเนินส่วนย้อนกลับไปอีกก็แพ้คะแนนมาฟุสตูปิเยฟครับแพ้คะแนนซาจาร์ซาตาริครับก็ชกที่วันลุมพินีนะครับที่แพ้ต่างชาตินะวันนี้มาเจอกับยอดคมปตักที่อยากจะแก้มือครับเพราะไฟล่าสุดเพิ่งแพ้แรมโบ้มาเมื่อ20ธันวาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับแต่ครั้งนี้วางเกมวางแผนมาดีสาดซ้ายครับโอ้โหซ้ายมาขวาคืนครับทางนี้ขอแก้มือว่างั้นเมื่อที่เราพลาดไปครับครั้งที่แล้วนี่ถือว่าพลาดไปในเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีอยู่แล้วนั่นเองครับมาครับปัดขาไปหนึ่งทีครับซ้ายครับยอดคมปตักแรมโบ้เดินเหมือนเดิมเดินเข้าหาจดๆต้องโดนแข้งซ้ายครับโอ้โหวันนี้วางซ้ายมาดีครับเสมอเงินนะครับราคาเสมอเงินครับไอ้ขวาครับแรมโบ้ครับแฟนมวยดูไปด้วยกันครับดูใครชนะคอมเมนต์ก็มาบอกกันได้ครับหรือว่ารักใครชอบใครถ้าแรมโบ้ต่อยแบบนี้แก้ยังไงยอดคมปตักโดนแบบนี้แก้ยังไงครับว่ากันไปครับสำหรับใครที่รักมวยชอบมวยครับแต่ว่าตอนนี้ดูยอดคมปตักมาดูแข็งแรงนะครับดูฟิตเปี๊ยะแล้วก็วางแข้งซ้ายได้ดีส่วนแรมโบ้เองนี่ยังออกอาวุธได้ไม่ค่อยเยอะครับไปทางยอดคมปตักเตะฟรีไปหลายดอกครับซ้ายครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายฟรีครับมาตามมาต่อครับในยกที่4ครับยก4ครับช่วงที่2ครับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับแดงแรมโบ้น้ำเงินยอดคมปตักครับนี่คือคู่เอกครับจัดไว้เมื่อวันที่17มกราคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินครับขวาไปแรมโบ้แต่ว่าเบาหน่อยครับโอ้โหยอดคมปตักวันนี้มีหมัดมาเสริมด้วยครับเตะขาไปครับแล้วก็แรมโบ้จะแก้ยังไงครับเออถอยหลังห่างๆแบบนี้ยกที่4นี่ราคาอยู่น้ำเงิน74ครับถือว่าขยับมาพอสมควรเลยครับเห็นเกมจากที่แรมโบ้แกก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเหมือนจะออกอาวุธแบบเก๊กๆกลางๆหน่อยไม่รู้จะแก้ยังไงดีครับแล้วก็ยอดคมปตักดักได้ดีเหลือเกินครับวันนี้มาเร็วกว่าครับตีซ้ายครับโอ้โหนี่ครับแข็งแรงครับขึ้นคมตีเลยครับน่าจะมั่นใจในเรื่องของพละกำลังความแข็งแกร่งแข็งแรงของตัวเองแล้วครับแรมโบ้เดินไปครับโอ้ยแข้งซ้ายครับขวาคืนครับเบียดมาตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาดันไปครับนี่เขาเรียกดันแทงครับมาครับตีขวาครับแรมโบ้ครับจะใช้แผนเดิมหรือเปล่าครับแผนเบียดเข้าไปติดนั่นครับมาแล้วครับเบียดครับเสียบเข่าซ้ายเสียบซ้ายไปปัดขาไม่ลงครับดอกนี้เดินดีครับแรมโบ้ต้องเดินครับเดินเข้าไปได้ฮะเข้าไปชกจากสีสเกตมาเดินครับแรมโบ้ซ้ายของยอดคมปตักครับขวาของแรมโบ้แล้วก็ตีเข่าขวาคมตีไปครับแรมโบ้เพชรปอตอโอ้ยถือว่าช้านะผมมองว่าช้านะครับสำหรับแรมโบ้ครับไปขวาครับเดินเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้ยสาดแข้งซ้ายวางซ้ายสวยครับขวาคืนยังไม่โดนครับยังติดกำบังอยู่โยนเข่าขวาไปครับแรมโบ้เอายังไงดีตีได้ไหมตีไม่ได้ครับโอ้โหมีน่าเสียดายครับทั้งหมด4ยกด้วยสถานการณ์แบบนี้นี่โอ้ยลำบากครับทั้งหมดสถานการณ์แบบนี้ต้องจัดให้สักชุดหน่อยแรมโบ้ไม่งั้นมันจะห่างนะ
งครับมันจะห่างนะพี่โอ้โหยังไม่ได้ครับรอลุ้นครับทางฝั่งยอดคมประตักนี่จะลอยล้ำนะเนี่ยแลมโบ้มองดูเวลานิดหน่อยครับแล้วก็เอาครับได้เห็นเวลาแล้วครับเดินครับปัดขาไม่ลงครับมาแข็งมาแกร่งครับยอดคมประตักแลมโบ้ดันตีเข่าขวาครับเอาครับยอดคมประตักว่าไงเบียดเกมวงในไม่ให้ตีครับเสียบซ้ายไปอาศัยความยาวให้เกิดประโยชน์ตีซ้ายปัดขาล้มเรียบร้อยแบบนี้ชูเงิน 2-1 ครับตีซ้ายครับ 8-1 ครับจะเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับหมดยกที่4ชูเงิน 11 ครับชูเงิน 11 ครับมาตามมาต่อครับในยกที่5ครับยกสุดท้ายครับโอ้โหเนี่ยโดนแข้งซ้ายครับคือเล่นไม่ขึ้นครับแลมโบ้ครับแล้วก็มาครับแต่ว่าด้วยคำว่าชื่อแลมโบ้เดี๋ยวมาดูครับว่าจะมูได้แค่ไหนในยกที่5ยอดธรรมดาเตะฟรีไปหลายทีครับเตะดีๆไปหลายดอกถอยออกมาแล้วก็วางแข้งซ้ายครับมาครับแข้งขวาของแลมโบ้ครับล่าคืนเหมือนกันต่อยทองไปยอดธรรมดาพยายามเตะซ้ายครับซ้ายสวนมาซ้ายไปอีกเตะกาดไปแลมโบ้ว่ายังไงแลมโบ้แลมโบเอาหน่อยแลมโบพยายามไล่แขนวงในตีไม่ได้ยอดคมประตักเก็บไปหมดแล้วครับในเรื่องของอาวุธวันนี้ถือว่าเก็บอาวุธได้ดีเลยนะครับสำหรับยอดคมประตักครับถ้าย้อนกลับไปจริงๆในฟอร์มหลังของเขานะครับก็มีแพ้คะแนนแลมโบมรัตนบดินทร์นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปอีกครับก็คือแพ้แลมโบแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ใช่แลมโบก็ชกในไว้ RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับชกใน RWS นะครับก็ชนะเซอร์เก้คูลีบาครับต่อยวันลุมพินีคนนึงต่อย RWS นะครับราคาแพงครับแพงครับมาคอลงมาเสียบไปครับคือวันนี้ดูแก้แข้งซ้ายไม่ได้เลยครับแข้งซ้ายเตะดีครับแล้วก็วางเกมวางแผนมาดีครับมวยที่แพ้มาเนาะถ้าจะวางเกมมาวางแข้งซ้ายครับแล้วก็รวบอาวุธวงในครับถือว่าแก้เหลี่ยมวงในมาดีก็เป็นกำลังใจให้กันครับเดี๋ยวดูต่อไปครับนับโบจะแก้เกมยังไงครับอาจจะหวังนับน็อกกันแบบนี้ครับง้างหมัดแล้วต่อยขวาไปพอโดนโอ้ถึงเคียร์ขาอีกโอเคครับแลมโบแบบนี้โอเคเลยครับไปหัวมันจะไม่มีอะไรแล้วครับลุ้นนับน็อกอย่างเดียวครับเดี๋ยวปล่อยบรรยากาศไปเลยครับแข็งยกที่5ครับยกสุดท้ายครับเดี๋ยวเรากำลังการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการครับคู่ช่วงที่2ครับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับกรรมการเดินรวบคะแนนครับเก็บคะแนนใบสุดท้ายแล้วก็หันไปทางด้านมุมน้ำเงินครับเป็นยอดคมประตักสินดีมวยไทยครับเจ้าเลนโก้มรัตนบัณฑิตไปครับในช่วงที่2ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับ